Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่21มิถุนายน2023 Series Boundaries 101ปูพื้นฐานขอบเขตของชีวิตวันที่1เส้นแบ่งแนวเขตที่มองไม่เห็นขอบเขตชีวิตคือสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราขอบเขตชีวิตคือสิ่งที่กำหนดว่าอะไรเป็นของเราและอะไรที่ไม่ใช่ของเราขอบเขตคือจุดที่บ่งบอกว่าความเป็นฉันจบลงตรงไหนและความเป็นเธอเริ่มต้นตรงไหนขอบเขตจะนำเราไปสู่ความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของและเราเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตการรู้ว่าเราเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เรามีเสรีภาพในการจัดการสิ่งนั้นหากเรารู้ว่าขอบเขตสวนหลังบ้านของเราเริ่มต้นตรงไหนและสิ้นสุดลงตรงไหนเรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรกับสวนนั้นก็ได้เรารู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตเองก็เช่นกันที่นำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์และเปิดประตูชีวิตไปสู่ตัวเลือกต่างๆมากมายกลับกันหากเรารู้สึกว่าชีวิตเป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องคอยรับคำสั่งจากผู้อื่นหรือจากโลกเท่านั้นทางเลือกของเราก็ถูกจำกัดเหลือเพียงน้อยนิดลองคิดดูว่าเราจะสับสนงงงวยแค่ไหนหากมีใครสักคนเดินมาบอกว่าดูแลที่ดินนี้ให้ดีนะเพราะเธอต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แต่กลับไม่ได้บอกเราว่าขอบเขตของที่ดินนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดลงตรงไหนหรือคนนั้นอาจไม่ได้บอกว่าการดูแลที่ดินต้องทำอะไรบ้างคำสั่งเช่นนี้ไม่เพียงจะทำให้เราสับสนแต่ยังคงนำไปสู่ความอันตรายอีกด้วยเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งในทางจิตใจและฝ่ายวิญญาณแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงออกแบบโลกที่เราแต่ละคนล้วนดำเนินชีวิตอยู่ภายในตัวเราเองนั่นหมายถึงเราทุกคนต่างเริ่มต้นจากชีวิตภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเราและเราต้องรับผิดชอบต่อโลกภายในนี้ที่หล่อล้อมและสร้างตัวเราขึ้นมาในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อที่10บอกว่าจิตใจรู้ความขมขื่นของใจเองและไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมันเราแต่ละคนต่างมีหน้าที่ต้องจัดการสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราเองและการมีขอบเขตในชีวิตจะช่วยให้เรากำหนดวิธีการจัดการหัวใจได้หลายครั้งที่ผู้คนต้องบาดเจ็บเพราะไม่รู้และไม่มีใครสอนให้เขารู้จักปัจจัยหรือตัวแปรที่กำหนดขอบเขตของชีวิตพระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญของชีวิตและเราต้องปกป้องสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแต่หลายครั้งที่สำหรับบางคนครอบครัวหรือผู้คนจากความสัมพันธ์ในอดีตอาจทำให้เขาสับสนว่าแท้จริงแล้วอะไรคือปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตของเขาจริงๆและสุดท้ายนี้นอกจากการที่เรามีขอบเขตจะแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งใดแล้วมันยังช่วยเรากำหนดว่าสิ่งใดไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราอีกด้วยตัวอย่างเช่นเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้อื่นเพราะเราไม่มีสิทธิที่จะสั่งในเรื่องที่เป็นการควบคุมของผู้อื่นแม้ว่าเราจะทุ่มเทเวลาและพลังงานพยายามมากมายเท่าใดก็ตามในพระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อที่16ถึงข้อที่17ถ้าเจ้าพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาอย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆเกรงว่าเขาจะเอือมระอาเจ้าและเกลียดชังเจ้า
ิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะเราคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่ว่าการรู้จักขอบเขตจะทำให้เรามีเสรีภาพคำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่และอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเราแต่ละคนมาอย่างเจาะจงแตกต่างและงดงามเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรามาให้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยวัตถุประสงค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องขอบเขตของชีวิตเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่จดจ่อในการทรงเรียกเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตและมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยเสรีภาพในพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ